ค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามการไลฟ์สดนะคะของเว็บไซต์ข่าวประชาไทยนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดเลยนะคะเช่นเคยที่บ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงค่ะก็หลังจากที่วันนี้นะคะได้พาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ร้อนตลอดนะคะทั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าจนมาถึงเหตุการณ์ที่เหตุการณ์สะเทือนขวัญนะคะที่มีชายที่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาชักปืนขู่ยิงนะคะน้องภัยดาวดินรวมถึงครูน้องนักศึกษาคนอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังปักหลักนะคะทำกิจกรรมเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิชุมชนที่ต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองทองมากว่า15ปีนะคะก็ตอนนี้ทางชาวบ้านเนี่ยชุมชนก็ได้ปักหลักนะคะทำกิจกรรมได้ปักหลักนะคะเพื่อที่จะเฝ้าสลับวัดผัดเปลี่ยนกันเพื่อที่จะเฝ้าเวรยามความปลอดภัยนะคะในบริเวณที่หน้าเหมืองทองคำตอนนี้นะคะท่านที่ติดตามชมอยู่นี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศของการปักหลักนะคะบริเวณหน้าเหมืองทองคำนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีนะคะน้องๆ นักศึกษาที่มาปักหลักทำกิจกรรมดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆวันนี้เราไปคุยกับน้องไผ่แล้วก็คนอื่นๆที่มาอยู่ในพื้นที่นี้กันค่ะแชร์ข่าววิวซีนี่ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าอ้างเหตุเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับแต่คนที่ยิงปืนใช่ไหมครับในพื้นที่นะครับกับได้รับการประกันตัวนะครับซึ่งมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชีวิตของพวกเราของพี่น้องที่เฝ้าอยู่ที่นี่นะครับก็ผมก็คิดว่าชัดเจนแหละครับว่ากฎหมายมันตัวเดียวกันเนาะแต่การเลือกปฏิบัติหรือการตีความหรือการเลือกใช้เนี่ยเขาเลือกใช้แบบเนี้ยแบบที่ไม่ได้เอาความมั่นคงของประชาชนเป็นหลักไม่ได้เอาความมั่นคงของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งมันก็ผ่านการปฏิบัติแบบนี้ผ่านการทำแบบนี้คำถามก็คือว่าอย่างคดีการเมืองหลายคดีเนี่ยทำไมไม่ให้ประกันตัวใช่ไหมครับตอนพวกเราทั้งหมดที่เข้าไปเนี่ยเจอพรบความสะอาดอย่างเงี้ยไม่ให้ประกันตัวอย่างเงี้ยกับคดีที่ยิงปืนเนี่ยมันก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยหรือกฎหมายมันเลือกใช้วะหรือกฎหมายมันเลือกเฉพาะแค่ทางการเมืองทำไมมันถึงเข้มข้นจังมันทำไมถึงกระบวนการมันรวดเร็วทำไม เหตุผลในการฝากขังอะไรมันทำไมโหดจังเลยในขณะที่กฎหมายที่ทั่วไปเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วกลับเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกเราอ่ะมีปืนมีกระสุน1 นัดที่ดังขึ้นใช่ไหมครับมีความขัดแย้งในพื้นที่มีผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่ชาวบ้านกระทำก็คือการปกป้องซึ่งปกป้องแร่ที่เป็นทรัพยากรของประชาชนนะครับพวกเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าแร่นี้มันเป็นของประชาชนพวกเราก็ออกมาปกป้องด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเคียงข้างนะปกป้องสิ่งที่นี่เรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆทิศทางไม่ได้ปกป้องชาวบ้านเลยนะครับอันนี้มันเห็นได้ชัดผ่านการปฏิบัตินะครับแทนที่จะให้กระบวนการต่างๆมันก็มีอำนาจศาลที่จะฝากขังต่อหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เหตุการณ์ในพื้นที่มันชะลอนะครับหรือให้การขนย้ายแร่เสร็จนะครับมันก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็ทำให้พวกเราสบายใจเนาะในระหว่างที่เฝ้าพื้นที่แต่ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาก็เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ทำให้พวกเราใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากเนาะเมื่อวานเรานอนอย่างสบายใจนะครับทุกคนแต่วันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนาะแล้วก็ไม่อยากไปใส่ร้ายนะครับว่ามันจะเกิดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่เรารู้สึกว่าถ้ากระบวนการมันรอบครอบกว่านี้หรือแคร์ชาวบ้านแคร์ความมั่นคงของประชาชนแคร์ความมั่นคงของทรัพยากรมากกว่านี้เนี่ยเรื่องนี้มันคงจะมีวิธีการที่แก้ไขหรือดำเนินการที่ดีกว่านี้ซึ่งทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยด้วยนะครับอยากให้น้องๆแนะนำนิดนึงว่าในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่นักที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทำไมเราเดินทางที่จะมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องคนรักบ้านเกิดเลยตรงนี้แล้วก็มาทำอะไรกันแล้วก็ทำไมถึงสนใจที่จะมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องน่าจะได้อาทิตย์กว่าแล้วใช่ไหมคะอยากให้แนะนำตรงนี้นิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูค่ะครับก็จากกลุ่มมันมีนะครับก็แรกๆเราก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลขนาดนั้นครับเรารู้แค่ว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของในการของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรื่องทรัพยากรเรื่องขนสินแร่อะไรเงี้ยเราก็มาที่แรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเริ่มต้นเราก็มาปักหลักว่าจะ 2-3 วันแต่ก็พอมันมีเหตุการณ์ทุกวันจนถึงล่าสุดจนถึงเมื่อวานเนี้ยมันก็เลยทำให้พวกเรายิ่งต้องอยู่อ่ะยิ่งต้องแบบดูว่า
แล้วก็ยิ่งต้องเอาไปแชร์ว่าปัญหาเนี่ยมันมีนะมันปัญหาที่แบบที่คนในเมืองอะไรเนี่ยที่เขายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากเป็นว่าเป็นกระบอกเสียงดีกว่าคือเราทำได้แค่นี้แหละครับที่จะแบบเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เอาเรื่องในพื้นที่ไปส่งต่อไปบอกต่อก็คือมันไม่เป็นธรรมก็คือเราทำอะไรไม่ได้เราก็แค่แบบเป็นกระบอกเสียงก็อยากให้คนที่แบบเริ่มเข้ามารับรู้เรื่องหรือแบบเพิ่งรู้เรื่องอะไรอย่างน้อยๆลองเปิดใจคือเราไม่ต้องไปมองเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเรามองความปัญหาเป็นปัญหาของชาวบ้านเนี่ยปัญหาคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมาเห็นคือเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราไม่เข้าใจไงคือเราต้องมาเห็นปัญหาเขาจริงๆว่าเขาแบบไม่ใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยที่เขาออกมาต่อสู้คือมันไม่ได้เลยจริงๆก็อยากให้แบบทุกคนออกมาช่วยคือต้องยอมรับว่าชาวบ้านเขาทำได้แค่นี้คือเขาอยากผลักดันเรื่องปิดเหมืองถาวรไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบขนสินแร่หรืออะไรช่วงนี้คือเขามองไปถึงว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่แถวบ้านเขาแถวพื้นที่เขาเนี่ยเขาอยากผลักดันไปถึงเรื่องนั้นซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องการให้คนในสังคมเปิดใจยอมรับว่าการทำเหมืองเนี่ยมันมีผลกระทบนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลกระทบซึ่งมันก็เกิดมาตลอดซึ่งนั่นแหละมันก็แก้ไขไม่ได้นอกจากจะแบบปิดถาวรไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้พวกเรากังวลอะไรกันไหมคะหลังจากเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเรามีการที่จะเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างไหมกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กลุ่มของพวกเรากันเองอะไรเงี้ยก็อย่างว่าเราก็เป็นนักศึกษาประชาชนเราก็แบบไม่รู้จะมาตรการเตรียมตัวยังไงอ่ะเราก็จะมีแค่วางกำลังวางคนวางอะไรดูนี่อุปกรณ์เราก็จะมีแค่กั้นไว้เงี้ยครับแค่แบบไม่เห็นว่าพวกเราอยู่นี่หรือเปล่าก็จะเป็นรอบๆเราทำได้มีอุปกรณ์มานี่แหละครับที่แบบมีอุปกรณ์เนี่ยดูอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็อีกอย่างนึงก็น่าจะจัดเวรแหละครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกพวกเราก็จัดเวรยามนะครับที่จะเฝ้าตรงนี้นะครับก็แบ่งเวรยามใช่ไหมครับเป็นกี่กะนะ2กะครับช่วงแรกตอนแรกเราจะแบ่งไว้ตีสามไม่ใช่ครับ3ทุ่มถึงตีสามครับผมแล้วก็อีกกะหนึ่งจะเป็นตีสามถึง9โมงครับกะหนึ่งก็จะแบ่งทีมไว้สัก 4-5 คนอะไรครับแล้วก็ช่วงเช้าๆก็จะเป็นพวกพ่อแม่ชาวบ้านเขามาช่วยดูกันต่อครับผมครับก็คือในแต่ละวันเนี่ยพวกเราก็ระหว่างว่างเนี่ยพวกเราก็จัดกระบวนการนะครับตอนนี้พวกเราก็เตรียมที่จะทำค่ายราษฎรออนทัวร์นะครับก็กลางคืนแล้วก็เฝ้าเวรนะครับซึ่งเมื่อวานวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เฝ้าเนาะเพราะว่ามันไม่มีสถานการณ์อะไรนะครับแต่ว่าพอมีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็อาจจะต้องดูแลกันเองนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้แล้วก็ทำมากันตลอดเบื้องต้นนะครับก็ดูแลกันเองก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูแลเราหรือเปล่าวันนี้นะครับทั้งที่หน้าที่ในการดูแลมันควรเป็นของรัฐเนาะในการที่จะต้องเข้ามาดูแลความปลอดภัยดังนั้นไหมใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ควรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่มั้ยครับทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโดยทัศนคติโดยนิยามของคำว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับซึ่งนิยามคำว่าแรกมันก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำตามคำสั่งนายซึ่งเขาไม่ได้ทำตามอย่างที่พวกเราทำตามหัวใจอ่ะใช่มั้ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยชาวบ้านมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไงมันจะมีการขนสินแร่อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในบัญชีใช่ไหมครับจะเอาผลประโยชน์เหล่านี้มาเนี่ยชาวบ้านเจออย่างนี้ได้ไงแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเจอมีแต่ความรุนแรงใช่ไหมครับเมื่อหลายปีที่แล้วก็เจอความรุนแรงเจอการขนแร่แบบเถื่อนคือเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้หัวใจเราถึงลงมาที่นี่เราลงมาเพื่อเคียงข้างเพื่อปกป้องเพื่อช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้เราก็อยากให้เจ้าหน้าที่มองอย่างนี้คิดอย่างนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่มาแค่ทำตามคำสั่งนายแต่มันมาทำเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประชาชนหน้าที่ที่ต้องปกป้องความมั่นคงของชีวิตหน้าที่ที่ต้องปกป้องทรัพยากรของชาติถ้าเจ้าหน้าที่มีฐานคิดมีวิธีคิดอย่างเงี้ยการปฏิบัติจะเป็นแบบนี้ครับณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นว่าถ้านายสั่งก็มานายไม่สั่งก็ไม่มาไม่ได้มีหัวจิตหัวใจในการรับใช้ประชาชนใดๆเลยนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่ต้องเฝ้าระวังช่วยชาวบ้านอีกคะหลังจากนี้ครับก็จะมีช่วงขนแร่ครับช่วงนี้ก็คือเข้าใจว่าเขาไปขอนะครับไปขออนุญาตขนแร่นะครับก็อีกประมาณ 2-3 วันนี้นะครับเริ่มจะมีการขนแร่นะครับเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ชาวบ้านนะครับกลุ่มคนรับบ้านเกิดเนี่ยก็จะเฝ้าตรงสี่แยกนะครับเฝ้าเส้นทางเพื่อตรวจสอบนะครับว่าการขนสินแร่ตามที่ประมูลเนี่ย190ถุงเนี่ยเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบริษัทไขนภาเนี่ยก็มีสิทธิ์มีอำนาจตามที่ได้ประมูลนะครับก็คือในโรงงานนั้นก็คือ190ถุงเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบเนาะตรวจสอบว่าสิ่งที่ขนออกไปเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่ามันเกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมี
ความผิดสังเกตของพื้นที่นะครับมีการหินเคลื่อนย้ายนะครับมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันมีผลประโยชน์อีกเยอะที่อยู่ในนี้ที่ไม่ได้ระบุในบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจนะครับทางบริษัทก็บอกว่าประมาณ3วันเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็จะควรต้องที่จะเฝ้าระวังนะครับช่วงนี้พวกเราก็จะอยู่ปักหลักที่นี่เพื่อเฝ้าระวังในการขนแร่3วันนี้แล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเครือข่ายภาคีนิรนามก็จะมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆต่างๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันเฝ้าระวังวันนี้ก็มีพี่น้องมาจากบางสะพุงนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับโอเคค่ะครับน้องๆมาครับมีน้องๆคนไหนจะพูดอะไรอีกไหมอยากพูดไหมโอเคค่ะก็มิ้นพูดอะไรหน่อยไหมเอามาเอามามิ้นเอามาเอามาเอามิ้นเอาหน่อยหน่อยคนอยู่ในงานเนาะนี่เป็นคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านนะครับน้องมิ้นนะฮะพูดนิดนึงพูดให้คนฟังด้วยบ้านเองนะพอภาษาเลยนะพอภาษาบ้านต้องพร้อมนะครับโอ้ยน้องค่ะก็เหตุการณ์เมื่อวานนะคะคือมิ้นก็ได้ออกไปซื้อของแต่ก็แบบโมโหเหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้ค่ะก็หลังจากที่มีการปล่อยตัวใช่ไหมคะค่ะก็กลัวแบบก็กลัวอยู่ค่ะตอนนี้ก็แบบกลัวแบบจะมาทำอีกค่ะมิ้นนี่เป็นน้องในพื้นที่ที่เมื่อ5ปีที่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นด้วยครับที่ชายชะกันเข้ามาบุกใช่ไหมตัวเองค่ะแล้วยังไงบ้างเรารู้สึกไงบ้างเพราะว่าเหมือนแบบสู้กันมาตั้งนานแล้วมันวนกลับมาอีกรอบแล้วอ่ะความรุนแรงมันไม่หยุดไปสักทีมันควรจะหยุดแล้วปล่อยให้มีการฟื้นฟูตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างทำไมมันถึงวนกลับมาอีกอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าก็แบบทำไมมันต้องกลับมาทำแบบนี้อีกค่ะทำไมไม่แบบทำไมไม่จบสักทีอะค่ะคือก็ไม่อยากมีใครอยากให้เหตุการณ์เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะโอเคลูกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะก็ตอนนี้นะคะไม่เพียงเฉพาะน้องไผ่ดาวดินเนาะแต่มีน้องๆนักศึกษาอื่นๆหลายคนค่ะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการพูดคุยกับน้องๆกลุ่มนักศึกษานะคะที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นักศึกษานะคะก็มีน้องไผ่ดาวดินแล้วก็น้องๆมหาลัยนะคะจากหลายๆที่ในภาคอีสานรวมถึงจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็เดินทางเข้ามานะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องแล้วก็มาทำกระบวนการเรียนรู้นะคะจากในพื้นที่นี้แล้วก็มีน้องๆจากในพื้นที่มาทำกิจกรรมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับแม่กลุ่มคนเราบ้านเกิดนะคะที่ได้มาปักหลักนะคะบริเวณทางเข้าเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นเต็นท์นะคะที่ทางชาวบ้านนั้นได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านก็จะสลับผลัดเปลี่ยนกันที่จะมานอนเฝ้าเวรยามนะคะในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีคนแปลกหน้าหรือชายชะกันหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าไปในพื้นที่เมืองแล้วก็ตอนนี้นะคะทางแม่ก็ได้พักผ่อนกันแล้วนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนที่เดี๋ยวจะให้เห็นป้ายนะคะปิดเมืองถาวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องหลักของกลุ่มเลยก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณที่มีการผิงไฟอยู่นี้ก็ยังมีแม่บางส่วนที่ยังพิงไฟอยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนแม่หญิงนะคะแม่หญิงของกลุ่มคนรักบ้านเกิดกันเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ป๊อปนะคะซึ่งเป็นแม่หญิงที่ต่อสู้เพื่อการปิดเมืองถาวรนี้มาอย่างยาวนานหลายปีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ป๊อปกันค่ะเอาใส่เมื่อได้เลยค่ะแม่ค่ะก็รู้สึกว่าเขาได้รับการประกันตัวแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบมันทำไมเขามาสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างความกลัวให้กับชาวบ้านได้ขนาดนี้แล้วทำไมถึงได้รับประกันตัวไวอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างเขาเป็นลูกจ้างถึงจะเป็นลูกจ้างแต่เขาก็ทำงานในหน่วยงานรัฐเนาะแล้วทำไมมันรู้สึกว่าเป็นอภิสิทธิ์ไหมหรือว่าเป็นอภิสิทธิ์ที่เขาได้ประกันตัวไวอะไรเงี้ยไหมถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปล่ะอะไรเงี้ยถ้าก่อเหตุแบบเนี้ยจะได้ประกันตัวไวแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ชาวบ้านแบบกังวลเนาะเพราะว่าเขามาก่อเหตุในพื้นที่เราโดยที่แบบเขาอยู่ต้องไกลบ้านเขาอยู่อีกอันอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขามาก่อเหตุทั้งที่บ้านเรามัน
หน้าสิวหน้าขวานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความกังวลว่าแล้วต่อไปเนี้ยพวกเราจะปลอดภัยได้มากขนาดไหนแม่ๆพี่ๆพ่อๆมาอยู่เวรเฝ้ายามกันเนี้ยจะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนในชีวิตเนาะค่ะเนี้ยมันก็เลยทำให้พวกแม่ๆพ่อๆกังวลกันอยู่ค่ะยังเรายังก็ถึงจะมีเจ้าหน้าที่มาเฝ้ายามเฝ้าเวรเป็นเพื่อนแต่ว่าก็ยังไม่คลายความกลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงปืนนัดแรกอะเนาะในจริงๆคือมันเคยมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาแล้วตั้งแต่พฤษภาธมิน15พฤษภาปี57อะพวกเราก็เลยกลัวกันแม่เล่าถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นวันที่15ก็ตอนนั้นอะชาวบ้านเนาะอยู่เวรเฝ้ายามเฝ้าระวังทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่มันเป็นพิษแล้วก็เฝ้าระวังตอนนั้นคือพวกเราอะเหมืองมันเหมืองเขาหมดอายุการใช้พื้นที่ป่าไม้แล้วไงนั่นแหละเขาต้องหยุดทำเหมืองแต่ทีเนี้ยพวกเราก็เฝ้าไม่ให้เขาขนสารไซยาไนด์สารพิษโลหะหนักเข้ามาใช่ไหมพวกแม่ก็ตั้งด่านตรวจคนเข้าออกอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่15พฤษภามันยังมีสินแร่ที่เขาลักลอบทำอ่ะอยู่ในเหมืองอยู่ไงตอนที่เขาหมดอายุการใช้พื้นที่ป่าแล้วอ่ะเขาก็ยังลักลอบขุดอะไรพวกนี้อยู่พวกเราก็รู้ว่ามันมีถุงแร่ที่เขาทำอยู่ก็ต้องเยอะเนาะเขาพยายามจะขนจะพยายามจะขนอะไรพวกแม่ก็พยายามดูสอดส่องดูแลดูว่าไม่ให้เขาขนสารเข้ามาเพิ่มแล้วก็ไม่ให้เขาขนแร่ออกเพราะมันเป็นแร่เถื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็คืนที่15เขาก็พาชายชะกัน200-300คนนะเนาะมีอาวุธก็เข้ามาจับพ่อแม่ที่อยู่เวรเฝ้ายามตามวอมันมีวอ1วอ2วอ3เขาก็มาจับมัดมือค่อยหลังมัดตาเอาผ้ามัดตาไม่ให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งตีทั้งกระทืบทั้งเตะแล้วก็มีบาดเจ็บกันหลาย10คนเงี้ยพวกเราก็แบบมันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันก็แล้วมาเหตุการณ์นี้พวกเราก็เลยแบบกลัวนะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะแม่ป๊อปคะเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองการต่อสู้ของเราในครั้งนี้ยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาอาจจะกระบวนการในการดูแลเราอาจจะยังไม่ได้หนักเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อำนวยความสะดวกแล้วต้องดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะคะแล้วที่พื้นที่เนี้ยมันก็มีเหตุการณ์แล้วก็เราก็สู้กันมาเป็น10กว่าปีเนาะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาหรือย้ายออกไปย้ายเข้ามาเขาต้องทำความรู้จักกับพื้นที่นี้ให้มากเนาะถ้าพูดถึงอย่างในอำเภอเอ่ยอะไรเงี้ยบางคนเข้ามาผมไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถเข้ามาคุยกับเราได้มาสอบถามอะไรได้อย่างเงี้ยว่าอยู่กันยังไงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบเนี่ยช่วงที่แร่ยังไม่ได้ขนออกให้เขาส่งกำลังนะคะให้เจ้าหน้าที่ทั้งชลบอพบลหรือพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยอยู่เป็นเพื่อนชาวบ้านก็มีพ่อนะคะแม่ที่เขามาอยู่เองแล้วทีนี้พอเมื่อวานมีเสียงปืนก็มีนายอำเภอแกก็มานอนเมื่อคืนแต่ว่าวันนี้ก็โอเคมากันเยอะเนาะค่ะก็ดูก็อยากให้มาแบบเนี้ยจัดกว่าจะได้ขนแร่ออกเนาะมันก็ต้องคงใช้เวลาเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแม่ป๊อปคะความฝันความหวังของพวกเราคืออะไรคะในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะพวกเราสู้มา10กว่าปีก็คือเนี้ยปิดเหมืองปิดมันให้ได้แล้วก็ปิดให้ได้โดยถาวรแล้วก็ฟื้นฟูนะคะให้ธรรมชาติมันกลับมาถึงมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็ให้มันกลับมาดีกว่าที่เขาทำไว้เพื่อที่ไว้ให้ลูกให้หลานเล่ารุ่นต่อไปเนาะค่ะเนี่ยคือความฝันของคนที่นี่ทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะแม อันนี้ก็เป็นเสียงของแม่ป๊อปนะคะเป็นแม่หญิงที่ต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองทองคำนะคะมาอย่างยาวนานกว่า15ปีนะคะกับกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งตอนนี้แม้ว่าการต่อสู้นั้นจะ
ดำเนินมาอย่างยาวนานจนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะปิดเหมืองได้สำเร็จนะคะแต่ว่าการต่อสู้ที่ได้รับชัยชนะมาแล้วก็ยังไม่จบสิ้นลงนะคะชาวบ้านก็ยังจะต้องปักหลักนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไปนะคะเนื่องจากว่าในหลายเดือนที่ผ่านมานั้นก็มีสัญญาณของการใช้ความรุนแรงที่อาจจะกลับมานะคะจากชายไม่ทราบฝ่ายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นต่อนะคะของการพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งตอนนี้ในเหมืองแร่ทองคำเนี่ยก็มีกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะ6หมู่บ้านที่ได้รับอำนาจนะคะมอบหมายมาจากคณะกรรมการเจ้าหนี้เนี่ยมาเฝ้าดูแลสินทรัพย์นะคะทำให้ทางกลุ่มเองก็ตกเป็นเป้าหมายนะคะของการใช้ความรุนแรงจากหลายๆฝ่ายที่ต้องการที่จะมาซื้อนะคะสินทรัพย์เถื่อนนะคะแล้วก็มีทำการขนย้ายสินแร่เถื่อนนะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบกองไฟนะคะของบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับแม่หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็เรามาคุยกับแม่หญิงแล้วก็สู้กันมาทั้งหมดนะคะการว่าว่าพี่บ่อยรู้สึกไงบ้างเขาได้รับการประกันรู้สึกยังไงหลังจากที่คนร้ายได้รับการประกันตัวนะคะรู้สึกว่าคือความปลอดภัยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทั้งที่จริงแล้วการประกันตัวเนี่ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าพี่น้องก็ยังอยู่ที่เวียนยามนี่อยู่เราก็ยังเฝ้าระวังการขนแร่อยู่อะค่ะแล้วก็คือยังไม่มีใครหรือว่าหน่วยงานใดที่รับประกันความปลอดภัยของพี่น้องได้คิดว่าไม่อันที่จริงไม่น่าจะแบบให้ประกันตัวเร็วขนาดนี้อะค่ะแต่พอรู้ดูจากข่าวก็มารู้อีกทีว่าเขาได้ประกันตัวไปแล้วอะค่ะมีความกังวลค่อนข้างมีความกังวลมากค่ะกับการที่ได้เขาได้การประกันตัวไปตอนนี้นอกจากกังวลเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้พี่บอยกับชาวบ้านเนี่ยกังวลเรื่องอะไรก็เรื่องการแบบการขนแร่เถื่อนแล้วก็ความไม่ปลอดภัยของพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบขนไปในลักษณะไหนเอาแร่ขนไปกี่วันอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้รับข้อมูลแต่ตอนเย็นตอนบ่ายคุยกับพ่อค้าเขาก็บอกว่าเขาน่ะได้ไปยื่นคำขอในการขนแต่ที่จริงพอรู้มาอีกทีก็คือยังไม่มีการยื่นคำขอค่ะแต่ก็คือเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเขาจะอยู่นานแค่ไหนเขาจะตุกติกอะไรไหมในการขนครั้งนี้ค่ะเขาจะมีแผนการอะไรซึ่งชาวบ้านเราก็คือเรามีความกังวลอย่างมากค่ะเพราะว่าแบบคือเราไม่อยากให้เกิดซ้ำเหมือนคราวที่แล้วคืนวันที่15พฤษภาค่ะที่มีชาวบ้านถูกทำร้ายด้วยค่ะ ก็พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนทำร้ายอะค่ะ ก็มีการจับมือไพร่หลังแล้วก็นอนถึง4-5ประมาณถึงได้ปล่อยได้ปล่อยตัวออกไปอะค่ะ แล้วก็พอหลังจากนั้นพอเราฟ้องกับฟ้องคดีกับคนที่มาทำร้ายเราก็คือ นานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้รับแบบศาลตัดสินนะคะแต่ว่าเรื่องความเสียหายที่เราได้เสียไปอะค่ะคือมันไม่ได้กลับมาเรื่องสภาพจิตใจหรือแม้แต่ทรัพย์สินอะไรต่างๆกับเราก็ไม่ได้กลับมาค่ะแต่มันก็คือเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนคืนวันที่15อีกอะค่ะอันนี้เราก็เลยชวนพี่น้องพ่อแม่มาเฝ้าระวังกันอีกทีให้คนเยอะๆค่ะคำถามเดียวกับแม่ป๊อปเลยค่ะว่าความหวังแล้วก็ความฝันของพี่บอยคืออะไรคะความหวังแล้วก็ความฝันใช่ไหมก็คือเราไม่อยากให้การทำเหมืองเกิดขึ้นอีกต่อไปก็คือถ้ามันจบก็คือให้มันจบแค่นี้ค่ะแล้วก็เรื่องพวกสินแร่นะก็คือให้ขุดออกไปเร็วที่สุดอะค่ะเราไม่อยากจะแบบให้กองไว้ตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะมากเหลือเกินเพราะมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านเงียบไปเอ้าพอมาอีกทีเจอปัญหาบอกว่าเนี่ยจะมีการขนแล้วก็จะแบบจะเกิดความรุนแรงรอบใหม่เงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความกังวลแต่ความฝันนี่ก็คือไม่อยากให้มีเหมืองอีกต่อไปอะค่ะทราบว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูเนาะแล้วเราเองก็มีแผนฟื้นฟูประชาชนด้วยอยากให้ขอช่วยเล่าตรงนี้หน่อยว่าแผนที่เราเป็นยังไงก็แผนของเราใช่ไหมคะเอาสักข้อนึงเนาะสักข้อนึงก็คือฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราให้กลับคืนมาค่ะ
แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยอยากคือเรื่องของธรรมชาติอาจจะแบบให้ธรรมชาติเยียวยาของธรรมชาติไปก่อนค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีกระบวนการหรือว่าเทคนิคดีๆเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูโอเคค่ะขอบคุณพี่บอยมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่บอยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบกองไฟค่ะที่ตอนนี้พี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็ผิงไฟกันอยู่นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เล่าถึงว่า เกิดเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงนะคะอุกชะกันเข้าทำร้ายนะคะสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดเพื่อที่จะขนแร่เถื่อนออกไปนะคะซึ่งในขณะนี้เองก็ชาวบ้านเองก็เกรงว่าสัญญาณความรุนแรงที่เกิดขึ้นระลอกใหม่จะนำไปสู่การขนแร่เถื่อนที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อปี57หรือไม่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศจุดอื่นๆนะคะในบริเวณที่ชาวบ้านได้จัดพื้นที่เฝ้าเวรยามนะคะบริเวณหน้าเหมืองกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็ตรงนี้เองค่ะท่านผู้ชมก็เป็นบริเวณที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งเราทราบว่าเป็นเจ้าเป็นลูกจ้างของอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะคะได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับรถส่วนตัวนะคะแล้วก็เกิดใช้วาจายั่วยุนะคะมีท่าทางก่อกวนแล้วก็เข้ามานะคะพยายามที่จะก่อกวนทั้งสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่มาเฝ้าเวรยามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าบริเวณหน้าเหมืองที่ชาวบ้านเขาปักหลักชุมนุมกันตอนนี้นะคะเรียกว่าปักหลักดูแลเฝ้าเวรยามดีกว่าดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าเหมืองนี่เป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองนะคะก็จะเห็นว่าจะมีพ่อๆนะคะ